มืดอีกแล้วว่าจะไม่ให้มืดกระด้านมืดโอเคครับเพื่อนๆนี่จ้ะอันนี้ก็คือนี่ก็คือเก็บเมื่อประมาณ20ปีก่อนเนาะนี่จ้ะสีแบบนี้จะเยอะค่ะสีจางอันนี้ก็ถือว่าใหญ่ใหญ่เติบจ้ะนี่นะคะมีอยู่3-4ตัวจ้ะหอยเบี้ยแต่ไปมนก็เรียกหอยแม่เบี้ยแล้วกันเนาะแต่สีที่โปรดที่สุดก็คือนี่จ้ะสีเขาเข้มมากสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลแล้วก็จะมีลายจุดๆแล้วก็รอบๆเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะสวยมากค่ะอันนี้ตัวใหญ่เลยแหละเห็นชัดไหมเนาะนี่จ้ะอันนี้สภาพยังดีจ้ะสวยมากเลยตัวโปรดจ้ะตัวนี้ที่โปรดนั้นไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าสีแบบนี้ค่อนข้างจะหายากจ้ะและนี่เพิ่งที่ได้มาเพิ่งจะได้มาก็คือเจ้าตัวน้อยนี่ค่ะนะนี่จ้ะเจ้าตัวน้อยสวยมากเลยค่ะเนี่ยสีทองอารามข้างในแล้วก็ขอบนี่ก็จะเป็นน้ำตาลไม้จ้ะสีเขาสะท้อนสวยมากแต่น่าเสียดายตรงนี้ค่อนข้างที่จะร้าวไปหน่อยเพราะว่าติดตามโขดหินเนาะเขาค่อนข้างที่จะเสียชีวิตนานเติบจ้ะแป๊บนะคะเพื่อนๆแป๊บนะคะโอเคค่ะต่อพอดีน้องเข้ามาใส่อินเทอร์เน็ตให้สามีก็นี่จ้ะไม่รู้พูดไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้ก็สรุปเป็นว่าตัวนี้ได้มาใหม่สวยค่ะน่ารักมากส่วนมากเขาจะไปหล่อแล้วก็แขวนเอาเนาะแขวนคอห้อยคอนะคะสวมคอมากกว่าถ้าพูดจาเพราะๆหน่อยสวยมากค่ะตัวนี้น่ารักกำลังเอาเหมาะใส่กรอบเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆจ้าปะไปชมตัวเป็นๆกันในทะเลเลยนะคะตามชายทะเลเนาะตัวเป็นๆแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้จะพาไปดูกันค่ะปะค่ะไปเลยค่ะแล้วแต่ความเชื่อของบุคคลนะคะนี่หอยแม่เบี้ยจ้ะหอยเบี้ยสวยมากเลยนี่อันนี้ยังไม่ค่อยใหญ่นะคะแต่ถือว่าสวยสวยมากค่ะเงาวับเลยจริงๆแล้วเขาก็มีหลากหลายสีเนาะนี่จ้ะหอยเบี้ยอุ้ยมาเล่นกับน้องๆค่ะวันนี้มาเล่นกับน้องๆมีแต่น้องที่น่ารักทั้งนั้นเลยดูสิอุ้ยน้องมาจากทะเลหนูจ๋าขอลง YouTube หน่อยนะคะวันนี้แค่อันนี้ก็กินได้ค่ะนี่แต่ค่อนข้างจะงัดลำบากเนาะเวลาต้มนี่หอยเบี้ยนี่ไม่แน่ใจว่ากินได้หรือเปล่านี่แต่เห็นเขาเอาไปทำของขลังนั่นแหละค่ะนี่บางคนเมื่อก่อนก็ไม่รู้เนาะเพิ่งมาเจอมาเซิร์ชเจอใน YouTube จ้ะนี่สวยค่ะสวยโอเคค่ะเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยววิมูลบ้านสวนขอไปถ่ายอีกนะคะไปถ่ายหอยปลาสีสวยจ้ะปูให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันทั้งนอกและใน YouTube นอกประเทศต่างประเทศค่ะมาค่ะมาชมด้วยกันทะเลอันดามันภูเก็ตสวยงามจ้ะดูนะโอ้โหสุดยอดค่ะนี่ไม่จับเขานะคะวันนี้ก็แค่เอามาให้ดูเฉยๆค่ะความสวยความน่ารักของสัตว์ทะเลโอเคจ้ะวิมลก็จะปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติเนาะน้องแคร์น้องแคร์นี่จ้ะเมื่อ20กว่าปีก็ได้เห็นพวกเขาดีใจมากเลยเขายังไม่สูญพันธุ์จ้ะนี่สวยมากคล้ายๆหอยทากค่ะนี่สั่นหน่อยนะคะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อีกแบบนึงจ้ะหอยเบี้ยสวยอันนี้เขามีชีวิตป่ะถ้าไม่มีชีวิตจะได้กลับไป
เอากลับไปดูตัวหนึ่งสวยจังเลยนี่อีกแบบหนึ่งจ้ะว้าวสวยมากอ่ะสีน้ำตาลเข้มจ้ะอืมโชคดีวันนี้สวยเดี๋ยวจะเพื่อนๆน่าจะใช่นะโอ้ยเนาะน่าจะเป็นอีกหอยหนึ่งเออนี่หอยทากแล้วหอยอะไรลื่นๆนะเดี๋ยวแป๊บนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงหอยอะไรลื่นๆไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวขอบอกก่อนจ้ะพออยู่ลึกหอยเบี้ยอีกแล้วอันนี้สีไม่ค่อยสดนะคะมันจะมีสีแบบสีน้ำตาลเนาะสีน้ำตาลสวยมากค่ะนี่หูยดูค่ะสวยเนาะโคตรบ้าธรรมชาติแบบนี้แหละค่ะนี่อันนี้ไม่ใช่หอยนางรมนะพี่คนน้องคนเมื่อกี้แกบอกอะไรชื่ออะไรลืมมันคมเราก็คิดว่าเป็นหอยนางรมหอยนางรมอีกตัวนะคะที่เห็นใหญ่ๆนะคะอันนั้นคือหอยนางรมเนาะแต่อันนี้ก็กินได้เหมือนกันหอยนางรมค่ะนี่อร่อยเหมือนกันเนี่ยไปทำน้ำจิ้มสามรสค่ะเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่แถวนี้นุ่นจ้ะทางนั้นเลยโอ้ยสดๆจ้ะมันสดปะเยอะอ่ะอีกตัวหนึ่งหอยเบี้ยจ้ะคลิปนี้สั่นหน่อยนะคะบางช่วงอาจจะสั่นบางช่วงอาจจะนิ่งค่ะสั่นเวลาเจอหอยจ้ะ นี่จ้ะสวยไหมคะทุกคนนี่จ้ะมาข้ามมาดูหอยที่นี่เยอะเลยหอยไอ้ไม่รู้หอยอะไรไม่รู้จำไม่ได้พูดไปพูดมาเห็นปูตัวเบอร์แอบเลยโอ้ยลอยผ่านหน้าจะไปคูนตรงนั้นใต้หินนะคะโอ้ยอ่อนซอนด้วยจ้ะแหล่งอาหารทั้งนั้นเลยนี่นี่จ้ะนี่เดี๋ยวนี่จ้ะเดี๋ยวมีครัวก่อนเดี๋ยวถ้ามีครัวก่อนนะคะที่จะมาเก็บไปกินไปทำอาหารน้ำมัวแต่ดูทะเลดูของสวยงามเดี๋ยวออกจากน้ำขึ้นไม่ทันอีกนี่จ้ะหอยแม่เบี้ยนี่จ้ะเยอะเลยอ้าวไม่ใช่กำลังบอกจะเยอะเลยสักหน่อยแม่อุ้ยสวยหอยแม่หอยเบี้ยนี่ไม่เคยกินนะคะไม่เคยกินหรือว่าเคยก็ไม่รู้เอ้ยอันนี้ตัวใหญ่จ้ะจะพยายามไม่ให้เขาเจ็บเนาะออกมาหน่อยจ้ะนี่จ้ะลื่นนี่อันนี้ตัวใหญ่อยู่จ้ะนี่สวยปื๊ดของกินของกินเยอะอีกแล้วนี่จ้ะหอยทากตัวไม่เล็กนะคะเนี่ยถือว่าโอเคเลยนี่สวยอ่ะลอยขึ้นธรรมชาติจ้ะนี่ปัดโอ้ยเห็นแล้วจ้ะนี่เอามาลองเช่นอีกแล้วไม่ใช่ค่ะชีวิตไม่มีแต่ปูเสฉวนข้างในทำให้ดีใจโอเคอุ้ยแมงกะพรุนไฟจ้ะตัวบักเอฟเลยใหญ่มากนี่จ้ะอย่าไปใกล้นะคะอันตรายแมงกะพรุนไฟอะเห็นไหมคะปลาสวยมากปลาหรือปูอ่ะเอาปูจ้าปู
ุ้ยปูเยอะแล้วจ้ะเห็นไหมครับปูจะเยอะนะสวยมากเลยสวยอะปูสวยนี่เขากินเขามากินแมงกะพรุนจ้ะเห็นไหมอะตาลายกันเนาะสวยเนาะโอ้ยดูเท่าไรก็ไม่อิ่มจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเขาสวยเหลือเกินวัตเตอร์พี่จ้าโอ้ยปะการังสวยมากจ้ะดูสวยจริงๆนานพอจะโชว์ในน้ำก็ได้นี่จ้ะสวยเนาะสวยมากค่ะดีใจที่ธรรมชาติกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เยอะนี่จ้ะแต่ก็คงไม่เยอะหรอกเนาะแค่บางส่วนเท่านั้นเองแต่ก็ดีใจที่ว่าเห็นเขากำลังกำลังเจริญเติบโตอีกนี่สิคะนี่อันนี้สีแบบนี้จะไม่ค่อยเห็นนะคะนี่สีแบบนี้จะไม่ค่อยเห็นแต่นี่เขายังชีวิตจ้ะปล่อยเขาดีกว่าเนาะนี่จ้ะสวยสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลไหม้แล้วก็สีออกส้มๆหน่อยๆนี่ก็ไม่ได้เอาไปด้วยหรอกค่ะเก็บดูก่อนแต่ไม่ได้เอาไปด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีที่ทำอาหารเราก็ไม่อยากเก็บเขาไปเนาะสรุปแล้วหอยเบี้ยยังเยอะอยู่ค่ะยังเห็นเยอะอยู่อาจจะยังเห็นแบบไม่มีหลากหลายสีมากเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็เยอะค่ะนู่นใต้โขดไม้ใต้โขดไม้คุณว่าโขดไม้มาจากไหนนะบัดนี้นี่จ้ะข้างในนู้นก็เห็นอุ้ยหอยอุ้ยกลัวเจี๊ยบปะการังนี่ดูแหล่งอาหารอยู่ไหนก็ไม่อดโอ้ยดูดีใจเยอะอยู่ค่ะเยอะเลยแหละแต่ส่วนมากจะเห็นสีเดียวไม่ใช่มารอบนี้เห็นสีนี้ด้วยนี่สวยแต่อันนี้ก็ยังชีวิตอยู่ดีใจค่ะธรรมชาติกลับมาเยอะเลยสวยปะการังกำลังฟื้นตัวถ้าเห็นก็อย่าเดินเหยียบนะคะเพื่อนๆจ๋ากว่าเขาจะใหญ่ได้ใช้เวลาเยอะนะคะเนาะนี่สวยมากเลยอ่ะมีปะการังก็มีปลาสวยปลางามเป็นตู้ปลาแบบธรรมชาติที่ใหญ่เนาะที่ใหญ่มากยิ่งเป็นทะเลอันดามันโอ้ยน้ำใสสวยมากค่ะเดี๋ยวคิดว่าเจอแล้วนะนั่นหอยตาบัวเดี๋ยวนะคะเพื่อนโอ้ขอปิดก่อนมันสั่นค่ะถ้าล้วงเข้าไปข้างในเดี๋ยวล้วงดูก่อนว่าเขาจะมีชีวิตไหมมีชีวิตค่ะตัวแรกเห็นที่มีชีวิตก็แสดงว่าต้องมีค่ะแถวนี้นี่จ้ะโอ้ยพี่มนชอบค่ะโอ้ขอโทษนะคะเพื่อนๆพี่จ๋าพ่อแม่พี่น้องจ๋าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะอยู่เมืองหนาวหลายปีค่ะคิดถึงบ้านสะออนอาหารการกินได้กลับมาอยู่แล้วก็อาจจะเผลอตัวโอ้ยมากไปหน่อยนะคะนี่เพราะว่าดีใจค่ะดีใจดูดินี่ตัวโอเคเลยค่ะไปเชิงเล็กไปเชิงน้อยโอเคค่ะทุกคนวิมลขอปิดคลิปก่อนนะคะคิดว่าคลิปยาวพอสมควรแล้วเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวจะขอเดินชื่นชมน้องหอยน้องปูก่อนค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมขอบคุณทุกๆท่านค่ะที่เข้ามาติดตามอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ